ผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สกาดสปีดไรเดอร์ในช่วงที่4ครับพร้อมที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาช่วย4แล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่อีกเยอะเพราะนั้นนะครับท่านใดมีปัญหาอะไรที่ให้เราตอบก็สามารถที่จะ SMS มาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินครับพูดคุยกับเรานะครับทาง025309498ครับผมมา SMS ว่าไงนี่ครับแกรนด์ฟิลาโน่ครับไปเขาคอไหวไหมครับใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีครับโอ้สบายแกรนด์ฟิลาโน่ไปได้ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดครับไปได้ครับแต่ว่าความเร็วเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรานั่นแหละตัวเองอยากจะไปถึงเร็วถึงช้านะครับเต็มลิมิตของมันก็ไม่น่าจะเกิน110นะครับแกรนด์ฟิลาโน่ผมเคยขี่ขึ้นเขาไอเชียงใหม่อะไรนะอินทนนท์ขอโทษสุเทพระดุเทพขาขึ้นไปก็ความเร็วไม่อยู่ที่60 80ได้นะหมายถึงว่าระดับขึ้นเขานะขาลงเขาโอเคก็ระวังนิดนึงเพราะว่ารถเกียร์ออโตเมติกเนี่ยมันไม่มีเอนจินเบรกนะฮะก็ใช้เบรกเยอะๆหน่อยในขาลงความเร็วอย่างที่เขาบอกมีเท่าไหร่ก็ใส่เพิ่มตัวนี้เป็นรถตัวใหม่หรือตัวรถสไตล์รถสโลเตอร์สไตล์รถเกียร์ออโต้สไตล์คลาสสิกครับตัวใหม่หรือตัวเก่าครับเพราะตัวเก่าซีซีมันจะน้อยตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ละใช่ได้อยู่ซีซีก็เยอะนะสบายครับออกทริปได้หมดแล้วครับแต่ว่ามันจะไปถึงเร็วขนาดไหนเพราะว่าตัวซีซีที่มันมีแค่นี้นะครับมันก็ไปเรื่อยๆเต็มลิมิตของมันครับไปได้ทุกที่ครับมีไหลเหนือจันใต้ไปได้หมดครับแต่ว่าระยะทางกับเวลามันอาจจะเนื่อนนานสักนิดนึงเพราะว่ารถซีซีมันน้อยนะครับซีซีมันน้อยนะครับผมทางไลฟ์สดบอกว่าขอคำแนะนำเวลาขี่รถลุยน้ำท่วมหรือในขณะฝนตกว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอันนี้จากคำถามจากไลฟ์สดคุณพิมนะครับก็ระวังในเรื่องของกรองอากาศในเรื่องของปลั๊กหัวเทียนครับเพราะฉะนั้นควรที่จะดูแลในเรื่องของปลั๊กหัวเทียนแล้วก็เรื่องของกรองอากาศดีเพราะว่ารถบางรุ่นกรองอากาศต่ำนะครับเวลาลุยน้ำท่วมก็จะโดนน้ำเขาดูดเข้าไปช่วงนี้ช่วงนี้ด้วยน้ำฝนตกบ่อยๆแล้วก็น้ำท่วมยิ่งถนนรัชดาแถวบ้านเรานะนูโวนูโวนูโวครับนูโวยามาฮ่านูโวหรือว่านูโว MX เนี่ยโดนมาแล้วหรือว่าอีลิแกนเนี่ยนะครับจริงๆเมื่อกองอีลิแกนเราก็ยังนะฟรีทิ้งเลยไม่ได้อยู่สูงนะครับแล้วอีกอย่างนึงยามาฮ่าเนี่ยเป็นโรคที่จะกลัวน้ำนิดนึงนะครับเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าความจริงเลยพอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำเข้าในห้องสายพานเมื่อไหร่ทุกอย่างจบเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอน้ำให้จอดดีกว่าครับแล้วก็ถ้ามันไม่ท่วมเยอะลุยได้นะครับแต่ถ้ามันท่วมเยอะจริงๆอ่ะมันก็นะลำบากในการที่จะลุยไปใช่นะครับหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนเสื่อมสภาพน้ำเข้าไปได้ก็จบเหมือนกันหัวเทียนบอดถึงกองต่ำดูดน้ำเข้าไปผสมกับขบูอากาศมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ดับอยู่ดีแข็ง นะครับในเรื่องของสายพานต่างๆถ้ามันรั่วน้ำเข้าไปได้มันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นต้องดูด้วยว่ามันท่วมแค่ไหนท่วมพอไปได้หรือว่าท่วมแต่ว่าโอ้มิดล้อครึ่งคันแล้วผมก็จอดเลยฮะนะครับอย่าไปเสี่ยงกับมันเอาง่ายๆนะครับพี่คนนี้เป็นคนเดียวกับที่ถามว่าขี่รถอะไรหรือฟอร์ซ่าอะไรเงี้ยอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงเครื่องยนต์นะครับท่วมแค่ล้อเนี่ยพอวิ่งได้แต่ถ้าท่วมเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าจอดครับอย่าลุยเลยเพราะว่าเราเป็นสายพานนะครับเราไม่ควรไปลุยแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ไม่เป็นไรลุยได้นะครับก็ในเรื่องหัวเทียนแล้วกันรถเกียร์คือเรื่องของเรื่องนะมีวิธีนึงก็คือเปิดทางโซเชียลว่าที่ฝนตกอ่ะว่ามันท่วมถึงขนาดไหนใช่ไหมเพื่อนเราต้องมีการอัพเฟซอยู่แล้ววันนั้นน่ะผมตัดสินใจถูกนะคือขับฟอร์ซ่าใช่ไหมทีนี้เราก็สังเกตว่าเอ๊ะเลียดแก๊ปแท็กซี่กันแล้วไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเปิดโซเชียลดูว่าโอ้เห็นบอกว่าทาวินทาวน้ำท่วมรัชดาน้ำท่วมนั่นแหละฮะแน่นอนเลยจอด นั่งแท็กซี่ครับแท็กซี่ยังไม่อยากเข้ามาเลยวันนั้นท่วมครึ่งคันแล้วไงรู้ป่ะพอไปหน้าหมู่บ้านทาวินทาวเห็นฟอร์ซ่าสีเดียวกันเลยครับเข็นฮะเพราะว่าครึ่งคันเรียบร้อยฟรีทิ้งจบข่าวแล้วเราไปเซอร์วิสกว่าจะจบกว่าจะเคลียร์จบอะไรจบโอ้โหนานเป็นวันแล้วครับครับดูแล้วกันครับว่าเหมาะสมกับการขับขี่หรือเปล่าถ้ามันเยอะไปก็จอดแต่ถ้ามันพอลุยได้ก็ลุยครับประมาณนี้เอสเอ็มเอสหน้าจอเขาบอกว่าอยากรู้ว่าทำไมบิ๊กไบค์ต้องเปิดไฟฉุกเฉินขับกันเหมือนกับเอสเอ็มเอสนี้เคยมาไม่เป็นไรครับตอบไปทีก็ได้ไม่ว่าจะขับคันเดียวหรือขับเป็นกลุ่มงออันนี้มีเสริมอันนี้เป็นรายบุคคลนะฮะจริงๆแล้วไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟฮาร์ดสตาร์ทเนี่ยเขาสำหรับรถจักรยานยนต์อ่ะเขาเอาไว้ให้ใช้ตอนรถจอดฉุกเฉินนะครับ
สำหรับการที่แบบว่าเปิดตอนที่อยู่ในขบวนตัวใหญ่เขาจะเปิดแค่คนนำขบวนแล้วก็คนกลางหรือว่าคนปิดขบวนปิดท้ายคนปิดท้ายครับขี่คนเดียวไม่ควรเปิดฮะอันนี้น่าจะเป็นความคิดส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าใจอะไรผิดๆไปนะฮะจริงๆไม่ควรจะเปิดแม้กระทั่งเจอทางแยกก็ตามบางทีเจอทางแยกเจอสี่แยกเราเปิดไฟฮัสซ่าหรือว่าเปิดไฟพาหมาไปเนี่ยคนที่อยู่ขวาคนนึกว่าเราเลี้ยวขวาเขาก็อาจจะออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเราเขาอยู่ทางซ้ายเขาอาจจะนึกว่าเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอยู่ในเลนตรงข้ามแต่เราตรงคราวนี้แหละบวกกลางแยกจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับที่ใช้ไฟพาหมากผ่านสี่แยกหรือว่าผ่านทางแยกต่างๆอันนี้ก็ขอให้ใช้กันให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ผมว่าไม่ไว้ครับคือพี่อาจจะไปเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นกลุ่มจะขับจะแค่คนนำกับคนตามเท่านั้นเองนะครับตอนที่ไปสอบใบขับขี่เนี่ยครับคือจะมีคนที่แนะนำเราเนี่ยครับเขาบอกเลยนะครับว่าห้ามเปิดไฟพาหมากในขณะที่ผ่านสี่แยกจะมีปัญหาเป็นอย่างมากเพราะว่าการเข้าใจผิดของฝ่ายด้านซ้ายด้านขวาหรือแม้กระทั่งสวนทางเรามาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องไฟพาหมากไม่ควรเปิดกันแบบไม่ควรเปิดสัมผัสกับห้าไม่ควรเปิดแบบเลี่ยราดนะพูดตรงๆคือควรจะเปิดในขณะรถมีปัญหารถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรเงี้ยคุณจอดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะขับไปเปิดไปอาจารย์ว่าปิดเถอะครับอย่าไปเปิดเลยนะครับส่วนคำถามนี้คือถ้าถามเราไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าต้องไปถามคนที่เปิดไม่ใช่หรอกคุณเล่นนะครับจริงๆก็ถ้าเผื่อว่าใครดูอยู่ก็รับทราบไว้ว่ามันไม่ใช่ความปลอดภัยมันการเป็นความอันตรายมันเป็นการจะเข้าใจผิดกันง่ายๆเนาะใช่ครับครับผมนะเอลิเมนต์ต่อไปโซดิก125อยากทำลูก CB ไม่ชักทนไหมครับโซนิก125อยากทำลูกสูบ CB 150 CBR เนาะจริงๆอย่าเรียนอย่างนี้ครับโซนิกเนี่ยมีหัวก้านแค่13มิลแล้ว CBR เนี่ยนะครับเป็นลูกสูบขนาด65มิลนะครับ 64.5 นะครับถึง65มิลเนี่ยซึ่งมีสลักถึง15มิลปลายก้านนะยาวกว่ามัน15มิลในความโตพี่ก๊อฟความโตแล้ว13เนี่ยจริงๆโซนิกอ่ะมีผลเสียเลยจริงก้านสูบจะรับแรงไม่ได้ครับบางไปบางไปเล็กไปแล้วอีกอย่างนึงลูกก้านสูบของ CBR ถ้าเราจะยกก้านของ CBR มาทีเนี้ยพอจะยกก้าน CBR มาลูกปืนล่างตัวล่างก็จะไม่ได้กันอีกคุณต้องอุ้มทั้งเข้าเหวี่ยง CBR มาลงจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับคือถ้าจะเอาทนนะไม่ครับการโมดิฟายมันต้องอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องเรียนว่าเราจะต้องเน้นถึงความทนก่อนนะครับพอเราได้เครื่องยนต์ที่ทนนะครับเรื่องสมูทเรื่องสร้างรอบสร้างกำลังเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ประเคนเข้าไปนะการที่เราจะใส่ลูก CBR ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เราต้องนึกเลยนะครับว่าไลเนอร์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นไลเนอร์ซึ่งเราไปตีปอกใหม่เนี่ยสวมปอกใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ไลเนอร์แท้นะครับเป็นไลเนอร์ที่เราตีขึ้นมาใหม่เป็นเหล็กที่ใกล้เคียงกับไลเนอร์ของแท้นะครับซึ่งความทนหรือว่าค่าเมนเทนแนนซ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเสียตรงนี้ค่อนข้างเยอะว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโซนิกเนี่ยควรจะเป็นลูกไซส์ล้ออย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าอยากทำลูก CBR จริงๆนะครับทำได้ครับไม่ยากก็คือมีการอัพเลยครับอัพหัวเป็น CBR เลยนะครับแปลงฐานล่างเป็นทั้งชุดคือมาทั้งชุดเลยนะครับคุณต้องการ CC ที่มากขึ้นจริงๆก็อัพได้เป็นไลเนอร์ CBR นะครับเป็นฝาสูบ CBRนะครับแล้วก็เป็นพูดง่ายๆเป็นท่อนบนของ CBR หมดเลยก็คือทวินแคมไปเลยใช่ครับจากซิงเกิลแคมเป็นทวินแคมไปเลยใช่นะครับก็ตอบโจทย์แบบนี้แล้วกันเนาะนะครับผม SMS ต่อไปมาเลยนะครับ LS 125ขับแล้วก็ตุบแล้วก็ดับเร่งไม่ขึ้น LS 125พอสตาร์ทอีกมันก็วอดดับไปเลยเกิดจากอะไรครับกระตุกวอดเร่งไม่ขึ้นแล้วสไตล์ทีดับเลยเดิมแม่จริงๆแล้วอย่างนี้ครับโดยรวมๆนะครับ LS เนี่ยเป็นระบบไฟ DC นะครับเป็น AC สลับนะครับ AC แล้วก็ DC ด้วยถ้าแบตเตอรี่เราอ่อนนะครับจะมีอาการระบบแบบนี้เข้ามาแทรกเลยแบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มอย่างที่แจ้งนะครับ 12.4 โวลต์นั่นแหละครับต้องเต็มนะครับแล้วก็มาตรวจสอบในเรื่องของคาร์บูเรเตอร์แล้วก็เรื่องของน้ำมันเราต้องตรวจให้ละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโหมดนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูในเรื่องของน้ำมันนะครับเป็นหลักนะครับคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเราต้องถอดล้างนะครับพอเราล้างเสร็จอะไรเสร็จเราก็ตรวจดูน้ำมันเราด้วยโอเคไหมแล้วไฟมานะครับน้ำมันมีก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเช็คทีละจุดนะครับ
ง่ายๆไม่ใช่ไฟตันน้ำมันช็อตนะไม่ใช่นะ เราเช็คเทียร์จุดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่สำคัญเลยนะครับ LS จะเป็นไฟสลับนะครับมีทั้ง AC จากไฟปั่นมัดล่างขึ้นมาช่วยนะครับช่วยสตาร์ทก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟ DC ที่จ่ายเข้ากล่องตรงนี้สำคัญถ้าแบตเตอรี่อ่อนปุ๊บมีปัญหาเลยครับเร่งแล้ววอดวอดวอดเลยนะครับแก้ไขนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรหาอาจารย์นะครับมีเบอร์นะครับมีทาง Facebook มานะครับว่าไงผมพี่สุดยอดบอกว่าชอบรายการนี้มากแล้วก็รถโกวิง F6C ที่เคยถามในเรื่องของเกียร์ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับยินดีด้วยหัวหินหัวหินหัวหินไม่ไกลมากที่บิ๊กวิงของเสียต้อยเขาเสียต้อยรูปภาพเสียต้อยเสียต้อยลั่นทั้งทุ่งเสียต้อยสายบันเทิงนั่นแล้วบอกว่าเสียต้อยสายบันเทิงของรูปภาพนั่นเองนะครับแล้วก็มีของคุณพีมาอะไรอ่ะการทำประกันอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เหมือนกับรถยนต์ไหมครับการพัฒนาประกันชั้นหนึ่งน่าจะเหมือนกันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ประกันของรถจักรยานยนต์จะมีค่าเอ็กเซปต์นะฮะเพราะว่าคือขั้นแรกความเสี่ยงมันสูงความเสี่ยงมันสูงเออมีค่าเอ็กเซปต์ขั้นแรกเนี่ยขั้นลงหน้าขั้นแรกนี่มันไม่ใช่ค่าเอ็กเซปต์เหมือนของรถยนต์นะรถยนต์ค่าเอ็กเซปต์อยู่ที่ประมาณ 2,000 ใช่ไหมแต่นี่ของมอเตอร์ไซค์นี่เป็นหมื่นนะสำหรับรถบิ๊กไบค์ครับผมว่าก็อยู่ที่เบี้ยประกันด้วยถ้ามีคู่กรณีที่เป็นประกันชั้นหนึ่งด้วยกันสบายครับจบแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็โดนค่าเอ็กเซปต์ก่อนเลยอย่างบางค่ายอย่างรู้สึกว่าถ้าของปกตินี่วางก่อนเลย 20,000 ค่าเอ็กเซปต์นะก่อนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่อไปครับผมครับแล้วแต่ใช่แล้วแต่บางค่ายแล้วแต่เงื่อนไขของค่ายรถแล้วก็นะครับเบี้ยประกันด้วยถ้าเบี้ยประกันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกมาเอ็นไปต่อมีโอ115คาบูแดดนะครับโหเทียนบอดบ่อยมากเกิดจากอะไรครับมีโอ115คาบูแดดจริงๆแล้วตรงนี้มันเกี่ยวนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันครับผมมันหนาไปนิดนึงครับแก้ไขระบีบได้ครับบีบน้ำมันลงมาได้แล้วก็บีบไพลอตด้วยครับน้ำหนูน้ำมันครับเซตน้ำหนูใหม่ครับผมลายใหม่ลายใหม่อีกนิดนึงใช่ใส่เบอร์อะไรอยู่ขยับลงมาอีกหน่อยนึงขยับลงได้แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของน้ำหนูอากาศก็คือไพลอตว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับรถที่แปลงขบูเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ใส่กองเปลือยไอ้กองเปลือยตัวนี้แหละครับมันชอบตันถ้ากองเปลือยตันเมื่อไหร่เราอย่าคิดไปเองนะครับว่าเป็นหัวเทียนเป็นอะไรจริงๆไม่ใช่ครับเป็นที่กองเปลือยตันก็เป็นได้ครับผมไปล้างไปเปลี่ยนซะล้างแล้วก็เป่าแห้งนะครับเพราะฉะนั้นไล่ลงมาให้บางเพราะว่าเนี่ยธนาเงี้ยมันจะไม่ใช่หัวเทียนอย่างเดียวนะไม่มันจะเร่งไม่ออกเพราะเราไม่รู้ว่า115ตัวนี้ที่ถามมาเนี่ยนะครับว่าลูกอะไรลูกสูบอะไรแล้วเราไม่รู้ถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนั้นเราจะตอบได้แน่นอนเลยนะครับว่ารถโมหรือยังรถเดิมหรือรถอะไรแต่งใส่ลูกอะไรทำอะไรมาบ้างมันก็จะวิเคราะห์ได้ถูกต้องใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันนะครับแก๊สโซฮอล์ไม่อยากให้เติมนะครับเพราะรถในสตาร์ทมือเนี่ยปัญหามันจะเกิดตามมานะครับคนเติม95เลยครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider